รามาทำกางเกงใส่ยางยืดนะคะกางเกงใส่นอนก็เลยเดี๋ยวมาแบ่งปันแบบไม่ต้องสร้างแพทเทิร์นเอาง่ายๆนะคะครั้งแรกนะคะเราก็แบ่งผ้าเป็น4ชั้นทบผ้าเป็น4ชั้นแบบนี้นะคะทบผ้าเป็น4ชั้นนะคะด้านนี้สันทบผ้านะคะมันจะเป็นข้างเราจะทำแบบไม่มีตะเข็บข้างนะคะขั้นแรกเราก็มาวัดความยาวกันก่อนนะคะเราตีให้ผ้ามันตรงก่อนนะคะจากนั้นนะคะเผื่อพับนิ้วครึ่งนะคะอันนี้นะคะอันนี้เป็นเผื่อพับนิ้วครึ่งจากนั้นนะคะแล้วก็หาความยาวความยาวอยู่ที่20นิ้วนะคะแล้วก็วัดขึ้นมา20นิ้วนี่นะอ่ะเราจะได้แล้วนะคะเส้นความยาวแล้วก็ได้แล้วนะคะเส้นความยาวอันนี้คือเอวนะคะจากนั้นนะคะให้เราหาเส้นเป้าลึกนะคะเป้าลึกวัดความต่ำของเป้าลึกวัดจากเส้นเอวนะคะวัดลงมาเท่ากับสะโพกหาร3นะคะสะโพก40เกงนอนไม่ต้องไปลบเลยนะคะ40หารด้วย3ได้13นะคะจุดได้ 13.3 เราปัดจุด3ทิ้งไปนะคะเอา13เลยอันนี้นะคะ13อันนี้จะเป็นเส้นเป้าลึกนะคะได้แล้วนะคะเส้นเป้าลึกช็อคไม่ค่อยช็อคไม่ค่อยคมช็อคไม่ค่อยคมจากนั้นนะคะมาได้ยาวเป้าลึกแล้วก็เอวนะคะจากนั้นเราก็มาหาสะโพกนะคะ40หารด้วย4ก็ได้10นิ้วนะคะบวกหลวมไป1นิ้วนะคะหารก่อนแล้วก็บวกหลวมไป1นิ้วก็เป็น11นะคะ40หาร4ก็ได้เท่ากับ10แล้วก็บวกปลาย1นิ้วเป็น11นะคะวัดก็ไปเลยค่ะ11จากเส้นข้างนี้นะคะเส้นที่เราสันทบผ้าไว้นะคะแล้วก็ไปเลย11นิ้วนะคะใครชอบหลวมก็เพิ่มมากกว่านี้ก็ได้นะคะเพิ่มนิ้วครึ่งก็ได้นะคะแต่เอาแค่นิ้วเดียวนะคะจากนั้นเราจะได้เส้นเป้าแล้วนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นนะแบ่งวัดตรงนี้ขึ้นแบ่งตรงนี้เป็น3ส่วนนะคะ13หาร3 4.3 นะคะประมาณนี้นะแล้วก็แบ่งอันนี้เป็น3ส่วนก็หารด้วย3ก็ได้ 1.4 เนาะจากนั้นเราใช้ส่วนนี้นะคะเป็นตัวโค้งเป้านะคะจากนั้นจากจุดนี้นะคะจุดตัดยื่นเป้านะคะยื่นเป้าไปที่2นิ้วได้เลยนะคะจากนั้นโค้งเป้าได้เลยนะแบบนี้นะคะปลายขาอันนี้ตีตรงลงมาก่อนแบบนี้นะจากนั้นเก็บปลายขาเข้าไป1นิ้วค่ะตีเลยนี่ค่ะอันนี้เราจะได้เป้าแล้วนะคะเราได้ส่งกางเกงเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะคะให้เรายื่นจากจุดนี้นะคะออกไปอีก2นิ้วนะคะคือเท่า1ตรงนี้ออกไปนะคะจากตรงนี้ออกไปอีก2นิ้วถ้าขยะหลุมสบายๆ2นิ้วครึ่งก็ได้นะคะแต่กางเกงนอนใช้2นิ้วก็ได้นะคะตรงนี้นะคะ2นิ้วเท่ากันตีเอียงมาเลยค่ะตีนี้ต่อไปจะให้เราวัดเส้นท้องขานะคะเท่ากันไหม7กระเบียดกระเบียดอ่ะถ้ามันได้เท่ากันเราก็ไม่ต้องลดเป้านะคะถ้าอันนี้ยาวกว่าเราก็ลดเป้าลงได้อันนี้เท่ากับเราได้เป้าหลังแล้วนะคะจากนั้นนะคะข้างบนนะคะเรามาดูข้างบนตรงนี้เก็บเข้าครึ่งนิ้วนะคะ
ตีหายเข้าไปตรงเส้นแบ่งจุดตรงนี้นะคะตีหายเข้าไปจุดตรงนี้ที่เราแบ่งไว้เมื่อกี้เป็น3ส่วนนะคะจุดแรกเนี่ยนะคะจุดนี้ค่ะจุดที่เราแบ่งตรงนี้จุดโค้งเป้านี่แหละนะคะตีเก็บหายเข้าไปที่เอวครึ่งนิ้วนะคะจากนั้นนะคะตีตรงนี้นะสูงขึ้นไปนะคะ1นิ้วค่ะแล้วก็ตีไปหาเส้นข้างตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นชิ้นหลังนะคะจากนั้นเราก็โค้งเป้าแค่นี้นะคะเสร็จแล้วตัดได้เลยนะคะเวลาตัดเราก็ตัดชิ้นหลังก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาตัดชิ้นหน้าทิ้งเพราะมันซ้อนกันอยู่อะไรมาลองใช้กรรไกรแล้วกันคุณลืมบอกไปใช้ผ้าประมาณใช้ผ้าโดยประมาณ70เซนนะคะ70เซนเมื่อกี้คุณลืมบอกไปนะคะก่อนที่เราจะตัดนะคะให้เราเผื่อยางนะคะเพราะประเดี๋ยวเราจะใส่ยางเราไม่ต้องต่อขอบเราจะพับลงมาแล้วใส่ยางเลยชิ้นหน้านี้นะคะชิ้นหน้าตรงนี้ใส่ยางนิ้วกระเบียดเพราะฉะนั้นเราจะต่อขึ้นไปอีก2นิ้วครึ่งนะคะเพราะที่เราจะพับแล้วใส่ยางเพราะตรงนี้ไม่ใช่ช่วงใส่ยางนะเราจะพับใส่ยางเราจะต้องวัดตรงนี้ขึ้นไป2นิ้วครึ่งเราจะไม่ต่อขอบนะคะเราจะใส่ยางเลยตรงนี้2นิ้วครึ่งนะคะตรงนี้เป็นช่วงที่เราจะทำช่องใส่ยางนะคะเราก็วัดขึ้นไปเลยนะนี่นะคะตรงนี้เผื่อตะเข็บนะนี่นะคะอย่าลืมนะคะตรงนี้นะคะช่วงที่เราจะเดี๋ยวเราจะเย็บเป็นช่องใส่ยางนะคะถ้าเราไม่เผื่อไว้เราต้องไปต่อขอบจากนั้นเราก็ตัดเส้นนี้เลยนะคะตัดชิ้นหลังก่อนนะตัดชิ้นหลังก่อนตะเข็บตัดไว้ประมาณ1เซนนะคะเพราะงานนี้เราจะไม่มีการกลิ้งนะคะเราจะเผื่อตะเข็บเอาไว้1เซนนะคะกะได้ตาก็ได้นะคะเนี่ยตะเข็บจะอยู่ประมาณ1เซนนะคะเราจะไม่กลิ้งนะคะตัดชิ้นหลังก่อนนะแล้วก็ได้ชิ้นหลังแล้วนะคะอันนี้มันก็ยังซ้อนกันอยู่นะคะตะเข็บกะได้ตานะคะตะเข็บใครจะชอบเย็บขนาดไหนไผ่เย็บประมาณ1เซนนะคะเราก็จะตรวจตะเข็บจากรอยเนี้ยไว้1เซนแต่ไม่ถนัดนะคะเดี๋ยวขอความมุนนิดนึงจะตัดชิ้นหลังออกไปก่อนนะคะเราจะไม่มีกิ้งนะเราจะเก็บไว้เลยนะคะ1เซนนะคะแล้วเราก็ทำเครื่องหมายไว้ว่าใช้กรรไกรคลิปความยาวเอาไว้นะคะว่านี่ตรงนี้เป็นความยาวเว้ยนะคะจากนั้นข้างบนก็เช่นกันนะคะเดี๋ยวขอหมุนนิดนึงตรงนี้นะคะคือช่วงเอวนะคะช่วงที่เรายกสูงขึ้นนะแล้วตรงนี้เป็นช่วงที่เราจะพับตรงนี้เป็นช่วงอย่างนี้นะคะแล้วตรงนี้เป็นช่วงที่เราจะพับเป็นช่องนะคะเราทำเครื่องหมายเอาไว้นะคะจากนั้นก็ให้เราคลี่ออกนะคะคลี่ออกเลยนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นชิ้นหลังนะฝั่งนี้จะเป็นชิ้นหลัง
ฝั่งนี้จะเป็นชิ้นหน้านะคะเราก็ทำการตัดนะคะแต่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะเพราะกลัวอันนี้เราก็ตัดตะเข็บ1เซนนะคะกูกาดได้ตานะคะใครถ้าใครกาดได้ตาไม่แม่นหรือว่าตามความเคยชินก็จากนั้นเราก็ตัดเป้าชิ้นหน้านะคะนี่นะตัดก็ตัดไปตามตะเข็บเอวนะคะยังไงก็แล้วแต่เอวเนี่ยต้องเกิน40นะคะเพราะว่าสะโพกเขา40ถ้าเอวเนี่ยไม่ถึง40มันจะขึ้นไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้ครูก็ลืมภาวะดูซิว่าเอวเท่าไหร่นะคะได้42นะคะเพราะสะโพกเขา40เอวจะต้องเกิน40นะคะอันนี้ได้42ก็ถือว่าใช้ได้นะคะจากนั้นเราก็ตัดเส้นเอวหน้าคือเส้นนี้นะคะเส้นเอวหน้าคือเส้นนี้นี่นะไม่รู้ครูพูดสับสนไปหรือเปล่านะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะแล้วก็ตัดตรงนี้ออกนี่ค่ะเรียบร้อยนะคะเราได้ตัวกางเกงเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองนะคะแค่นี้นะคะตรงนี้เป็นช่วงพับแล้วก็ขีบกรรไกรขีบเอาไว้นะคะเพราะเราไม่ได้กิ้งแบบนี้นะเราได้กางเกงเป้าหน้าเป้าหลังเรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็จับขาหน้ากับขาหลังอันนี้มาต่อกันนะคะอันนี้เป็นผ้ายืดนี่นะแล้วก็จับฝั่งนี้มาต่อกันนะคะเย็บจากข้างล่างขึ้นข้างบนก็ได้นะคะใครกลัวว่าเย็บแล้วมันจะไม่ตรงชายต้องตรงนะแบบนี้นะแบบนี้นะคะเห็นไหมแบบนี้นะคะเราก็จะได้แล้วอันนี้กางเกงสองข้างนะคะจากนั้นเราก็ไปเย็บท้องขาพอเย็บท้องขาเสร็จแล้วนะคะเมื่อเย็บท้องขาเสร็จแล้วเราก็วนเป้านะคะเราก็วนเป้านะจากนั้นเมื่อเราเย็บขาเสร็จวนเป้าเสร็จแล้วเราก็มาใส่ยางนะคะแล้วเดี๋ยวคุณจะไปเย็บขาซะให้เสร็จแล้วเดี๋ยวคุณช่วงใส่ยางคุณจะใส่ให้ดูนะคะเมื่อเราไปเย็บเป้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นตัวกางเกงขึ้นมาแล้วนะนี่เห็นไหมคะตรงนี้ก็เป็นเป้านะคะเราก็ได้เป็นตัวกางเกงเรียบร้อยนะคะจากนี้เราก็จะมาใส่ยางเอวละเราได้ค่ะเราได้เป็นตัวกางเกงแล้วนะคะจากนั้นก็มาใส่ยางให้เราตัดยางนะคะจากเอวของเขาเนี่ยหักออก6-7นิ้วนะคะถ้าแบบไม่ให้มันรัดมากก็เอา6นิ้วนะคะ6-8บางคนก็จะใช้8นิ้วนะคะแต่นี้กูใช้6นิ้วจะได้ไม่รัดมากนะคะคือเอวจริง34ก็ลดออกไป6นะคะก็คือตัดยางฉะนั้นเราก็จะมาต่อยางก่อนนะคะThank you.
เราก็ต่อยางก่อนนะคะเมื่อเราต่อยางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอายางของเรานี่นะคะมากลัดครูก็จะใช้ช็อปครูเป็นหมดเลยทำตำแหน่งนะคะให้มันเป็น4มุมก่อนนะคะนี่นะให้มันเป็น4มุมนะคะคือตรงนี้นะให้มันได้4มุมว่าเดี๋ยวเราจะเอา4มุมเนี่ยยางจะได้เฉลี่ยได้เท่าๆกันนะคะเมื่อเราได้ตำแหน่งยาง4มุมแล้วนะคะนี่นะเราได้จะมีเราก็เอายาง4มุมเนี่ยไปกัดติดกับกางเกงนะคะแล้วก็ทำการหากางเกงให้มันเป็น4มุมก่อนนะคะอันนี้คือตะเข็บกลางใช่ไหมแล้วก็กัดตะเข็บกลางก่อนนะคะจากนั้นนะเราก็ไปกัดตะเข็บข้างนะคะใช้คลิปเอาเป็นปากฉลามแบบนี้ก็ได้นะคะเราจะได้หา4มุมเมื่อเราได้4มุมเรียบร้อยนะคะเราก็เอายางนี่นะคะไปวางได้เลยเราก็วางยางก่อนนะคะเย็บยางกลัดยางนะคะให้เท่าให้เหลือผ้าวันที่หนึ่งก็ได้นะคะจะได้เย็บง่ายๆกลัดยางตามตำแหน่ง4มุมก่อนนะคะถ้าเราไม่กัดยาง4มุมก่อนเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหายางยืดไม่เท่ากันนะคะบางทีคนเราอะพอใกล้จะหมดแล้วก็ดึงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะยางมันจะยืดไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราต้องจะกัด4มุมก่อนแบบนี้นะกัด4มุมก่อนนะคะเราจะได้เฉลี่ยใน ในการดึงยางตรงนี้นะก็กัดให้เข้ากันสี่มุมนะคะเอาละอันนี้คุณจะยืนเหลือผ้าไปนิดนึงนะอย่างนี้นะคะเราจะกัดยางอย่างนี้สี่มุมก่อนนะคะจากนั้นเราเย็บยางติดไปเลยค่ะจะเริ่มตรงไหนก็ได้นะคะเย็บยางยืดก็ปล่อยจากห่างนิดนึงนะคะไม่ต้องถี่มากนะคะปล่อยจากสักประมาณ4จากนั้นเราปักเข็มไปตรงแรกนะคะค่อยๆดึงยางนะคะค่อยๆดึงยางให้มันได้ไปทีละท่อนนะคะแบบนี้นะอ้าวค่อยๆดึงยางแบบนี้นะคะดึงไปทีละท่อนนะคะดึงไปทีละท่อนไปทีละท่อนก็จะมาได้ครึ่งนึงละเราก็ดึงไปอีกทำอย่างนี้ยางจะเท่ากันยางจะยืดเท่ากันทั้งเองใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะเราจะได้กางเกงให้คุณพ่อบ้านใส่แล้วนะคะนี่นะคะเราจะได้เอวยางที่เสมอนะคะนี่นะจากนั้นนะคะเราก็จะไปทำการโพ้งใช้จักโพ้งนะคะให้ยางยืดเนี่ยมันติดกับตัวกางเกงนะคะจากนั้นนะคะเราก็พับลงมาแล้วก็เย็บก็เป็นอันเสร็จแล้วก็พับชายล่างก็เป็นอันเสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จนะคะ